จู่ๆนะคะก็เจอดราม่าเข้าอย่างจังค่ะสำหรับนักร้องสาวหลิวอาจารยาค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพกำลังใส่บาตรแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยมีการอุ้มลูกสุนัขนะคะใส่บาตรไปพร้อมๆกันงานนี้ชาวเน็ตก็ติงค่ะมองว่าไม่เหมาะสมด้านนักร้องสาวก็ได้โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะว่าขอแจงในบางเม้นที่หลิวนั้นอุ้มน้องหมาใส่บาตรเพราะว่าอยากให้น้องหมาได้ทำบุญด้วยกันเพราะว่าพระท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเป็นคนธรรมดาทำไมถึงต้องสงสัยและว่ากันหลิวเนี่ยเชื่อว่าถ้าได้ใส่บาตรพระสงฆ์ที่มีจิตเมตตาท่านก็คงให้บุญหลิวเช่นกันส่วนคนที่ตำหนิหลิวจะไม่ถือโทษโกรธและถ้าผิดมากจริงๆหลิวเนี่ยน้อมรับแล้วก็จะปฏิบัติใหม่ในครั้งหน้าแต่แค่มองว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยก็มาตำหนิกันมันไม่เข้าท่าเลยค่ะก่อนที่หลิวนะคะจะเปิดใจกับทีมข่าวเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเธอกันค่ะอุ้มน้องหมาอุ้มไดมอนด์นะคะไปปักบาตรไปใส่บาตรพระสิ่งที่เราคิดคือเขามากับเราอะทุกวันในวันที่เราใส่อะค่ะแล้วเราก็อยากจะอยากให้เขาได้บุญด้วยภาพที่เห็นนะมันก็คือเราอุ้มน้องหมาข้างหนึ่งแล้วก็เขาเรียกอะไรใส่บาตรอีกข้างหนึ่งมีแต่สมาขึ้นมาบอกว่าเอาหมาใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบทำไมงงอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยทำใส่บาตรต้องถวาย2มือนะอะไรเงี้ยค่ะที่เคยชี้แจงว่าจริงๆอ่ะคือใจทุกอย่างแต่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นว่าจะต้อง2มือหรอเพราะว่าถ้าประเคนเนี่ยก็โอเคถ้าในโบสถ์มันต้อง2มือนะคะแต่ว่าถ้าตักบาตรเนี่ยปกติแล้วพี่ก็เห็นส่วนใหญ่นะก็เห็นใส่มือเดียวนะเพราะบางทีเราก็ใช้ทัพพีสมมติว่าทัพพีตักข้าวใช่ไหมคะมันก็คือใช้มือเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะผิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้บอกหรือว่าเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าพระท่านบอกว่าจริงๆมันผิดวินัยนะมันผิดโน่นนี่นั่นเราก็จะพร้อมที่จะปฏิบัติรอบหน้าก็อาจจะใส่เชือกนอกหาไปแล้วก็ให้เขาได้ยืนด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ